ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการใส่ปกคลิปแล้วก็การอัปโหลดวิดีโอเข้าไปใน YouTube นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับครับสิ่งแรกเลยนะครับที่เราจะต้องทำนะครับก็คือเราต้องรู้หลักเกณฑ์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำปกคลิปนะครับปกคลิปมันต้องมีที่มาที่ไปนะครับเพราะฉะนั้นปกคลิปเนี่ยต้องให้สัมพันธ์กับตัววิดีโอนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูที่นี่นะครับที่จอนี่นะครับโอเคจะเห็นว่าสิ่งแรกเลยนะครับที่เราจะต้องเข้าใจก่อนหนึ่งเราควรจะถ่ายรูปเพื่อมาทำปกคลิปหนึ่งนะครับถ่ายรูปเพื่อมาทำปกคลิปให้มันสัมพันธ์กับวิดีโอที่เราต้องการจะทำผมจะสมมติรูปนี้นะครับดูรูปนี้นะครับผมทำวิดีโอเกี่ยวกับเราไปเที่ยวด้วยกัน .com นะครับผมก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายรูปนะครับโดยเว้นช่องว่างทางขวามือไว้เพื่อจะมาใส่ตัวอักษรนะครับอันนี้อันแรกก่อนที่เราจะต้องทำนะครับแล้วมาดูตัวอย่างที่ผมทำตัวก่อนตึงเห็นไหมครับครับจะเห็นว่าตัวอักษรเนี่ยวางไว้ทางขวานะครับวางไว้ทางขวาเนี่ยเพราะเราต้องจัดพื้นที่จัดองค์ประกอบภาพไว้นะครับอันนี้ส่วนแรกเดี๋ยวเราเข้าไปคุยรายละเอียดอีกทีเนาะอย่างที่สองนะครับเราสามารถหาภาพนะครับที่เราคิดว่ามันเข้ากับวิดีโอของเรานะหาภาพจากอินเทอร์เน็ตนะครับเอาภาพที่มันเกี่ยวข้องกับวิดีโอของเราต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเพราะแต่คำถามมาว่าภาพไม่มีลิขสิทธิ์มันคืออะไรอ่ะอันนี้ผมก็ไม่สามารถจะตอบได้แต่เราต้องไปดูนะครับว่าภาพนี้เราทำอะไรอยู่แล้วเราสามารถเอามาใช้ได้ไหมเราต้องวิเคราะห์เอาเองนะครับหลังจากนั้นเราก็พอเราได้ภาพมาเนี่ยเราก็ใส่ตัวอักษรเห็นไหมตรงนี้ก็จะได้ตัวอักษรตามนี้นะครับอย่างที่สามนะครับเราต้องทำแบ็คกราวด์ด้วยตัวเองนี่ภาพนี้เนี่ยคือผมทำแบ็คกราวด์ตัวเองนะครับทำแบ็คกราวด์ด้วยตัวเองเลยแล้วก็เอาตัวอักษรมาใส่เอาโลโก้มาใส่นะครับอันนี้แบ็คกราวด์เนี่ยต้องได้สเกลเท่ากับขนาด16:9ความละเอียดของวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นกว้างยาวเนี่ยต้องให้เท่ากับ16:9นะครับหรือใหญ่กว่าเล็กกว่านิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับอย่างที่4นะครับเราควรจะตัดต่อวิดีโอเป็นเราควรจะคิดคอนเซ็ปต์นะครับดูรูปนี้นะครับตอนนี้ผมถ่ายรูปนี้มานะครับจะสังเกตนะครับแล้วผมก็มาไดคัทให้เป็นแบบนี้นะครับเพื่อจะมาทำหน้าปกคลิปนั่นเองนะครับลองย้อนไปดูวิดีโอแล้วก็ไล่มาอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มีความสำคัญนะครับเราอย่าลืมนะครับลืมไม่ได้เลยนะครับเอาละทีนี้สมมุติว่าผมทำปกคลิปเรียบร้อยนะครับสมมุตินะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนดูอันนี้นะครับสมมติว่าตอนนี้ผมทำปกคลิปเรียบร้อยผมจะอัปโหลดวีโอตัวนี้เป็น EP 2นะครับเกี่ยวกับโครงการเราไปเที่ยวกันนะครับเราเที่ยวด้วยกันcomนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเราก็เปิด YouTube ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็มาอัปโหลดวีโอที่นี่นะครับโดยกดตรงนี้นี่นะครับเดี๋ยวขยายให้ดูครับกดไปเลยครับแล้วก็มาที่อัปโหลดวีดีโอนะครับไปที่เลือกไฟล์ไปที่วิดีโอที่เราต้องการจะโหลดคลิกแล้วก็กด Open ใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อเลยนะครับ EP ตรงนี้คงไม่ยากอะไรนะครับแต่ผมจะสอนให้มันต่อเนื่องจนไปถึงการใส่หน้าปกแล้วก็การอัปโหลดนะครับEP 2อัปเดตเว็บไซต์ www. www.เราเที่ยว.com ล่าสุดวันที่13มคเอ้ยเอาละครับทีนี้เราก็จะใส่ตรงนี้ไปเลยนะครับปึ๊บตรงนี้เราก็ผมจะใส่เดี๋ยวผมไป copy ตัววิดีโอที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้ EP 1นะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งปึ๊บเอาละครับตอนนี้สมมุติว่าเราใส่ตามนี้เสร็จไปแล้วนะครับก็
าละครับทีนี้ตรงนี้สำคัญที่สุดถ้าเราเลื่อนลงมาจะเห็นว่าภาพขนาดย่อตอนนี้วิดีโอกำลังประมวลผลอยู่นะครับสังเกตว่าตรงนี้นะครับวิดีโอกำลังประมวลผลแล้วตรงเนี้ยขึ้น 0% และก็ 95% เห็นไหมครับตรงนี้ขึ้นมา 95% แล้วนะครับถามว่าตรงนี้จำเป็นต้องรอการประมวลผลให้เสร็จก่อนไหมไม่จำเป็นเราสามารถใส่โปรคลิปได้เลยนะครับทีนี้มาดูโปรคลิปตรงนี้ภาพขนาดย่อตรงนี้คือจุดสำคัญของการใส่โปรคลิปนะครับมาดูตรงนี้อัปโหลดภาพขนาดย่อจะเห็นว่ามีช่องว่าง3ช่องเนี่ยอยู่นะครับช่องว่าง3ช่องนี้ก็คือวิดีโอที่มันกำลังประมวลผลเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมาโชว์ตรง3ช่องนี้เริ่มมาแล้วครับดูนะครับเห็นฮะมาทีละช่องนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้วิดีโอ3ช่องนี้แหละถ้าเราไม่ใส่โปรคลิปเนี่ยเราก็ต้องเลือกว่าจะให้มันแสดงตรงไหนอย่างเช่นผมเลือกช่องนี้หรือช่องนี้เห็นไหมครับตรงตัวอย่างตรงนี้มันจะกลายเป็นโปรคลิปแทนนะครับหรือเลือกช่องนี้ตรงนี้มันจะกลายเป็นปกคลิปเวลาเราเปิด YouTube ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นหน้าปกคลิปเป็นแบบที่เราเลือกแต่วันนี้เราจะมาสอนการใส่ปกคลิปนะครับเรามาที่นี่เลยครับกดเลยครับอัปโหลดนะครับไปที่ไฟล์ที่เราเก็บไว้นะครับนี่ครับคลิกมาเลยแล้วกด Open ดูนะครับตอนนี้ไฟล์เข้ามานี่แล้วนะครับมาดูตัวอย่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนนะครับรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะเสกตรงนี้ให้เป็นปกคลิปที่เราเพิ่งทำมานะครับรอมันแป๊บนึงนะครับระหว่างที่รอนะครับถ้าเกิดวิดีโอของใครมีเพลย์ลิสต์นะครับดูช่องนี้นะครับดูช่องนี้นะฮะถ้าใครมีเพลย์ลิสต์ก็เลือกวิดีโอนี้ไปอยู่ในเพลย์ลิสต์นั้นนะครับอย่างผมมีเพลย์ลิสต์ตรงนี้เกี่ยวกับอันนี้ผมจะไปใส่ในเพลย์ลิสต์เดินทางถ่ายภาพนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็อย่าลืมกดตรงนี้ถ้าเราคลิกถูกแล้วนะครับตรงนี้สำคัญนะบางคนไม่ได้กดเสร็จกดคำว่าเสร็จด้วยนะครับกดไปเลยอันนี้เพลย์ลิสต์เราเรียบร้อยกลับมาดูตรงนี้เห็นไหมครับตอนนี้หน้าปกคลิปเรามาแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากคนที่กำลังเรียนรู้การใส่ปกคลิปมันไม่ยากเลยมันมีแค่ตรงนี้นะครับแค่รูปทางซ้ายนี่แล้วเราคลิกไปเอารูปที่เรามีมาแล้วอัปโหลดใส่เข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้ตัวอย่างอย่างนี้นะครับแล้วก็มาเลือกเพลย์ลิสต์ต่อไปครับต่อเลยตรงนี้มาดูตรงนี้นะครับมีจุด3จุดไอ้มีจุดอยู่2จุดแล้วก็มีเครื่องหมายกำจัดจำกัดอายุชั้นสูงนะครับตรงนี้ทุกคนต้องเลือกนะครับเลือกให้ถูกนะครับถ้าเป็นวิดีโอที่สร้างมาเพื่อเด็กนั่นก็ต้องติ๊กตรงนี้แต่ถ้าเป็นวิดีโอที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กต้องติ๊กจุดล่างนะครับวิดีโอของผมเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องการสอนการทำอาหารการสอนเกี่ยวกับโลกออนไลน์ต่างๆเนี่ยผมจะไม่ได้เกี่ยวกับเด็กเพราะว่าทุกคนก็งงว่าเอ๊ะใครที่เป็นมือใหม่นะครับอาจจะงงเอ๊ะทำไมไม่ติ๊กที่สร้างมาเพื่อเด็กเด็กจะได้ดูได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือสร้างเพื่อเด็กเนี่ยใน YouTube ก็กำหนดไว้ว่าวิดีโอที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเด็กอายุไม่ต่ำกว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่เนี่ยสามารถเข้ามาเปิดดูได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมแนะนำนะครับใครที่ไม่ได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับขายของเกี่ยวกับเด็กหรือขายของหรือทำอะไรเกี่ยวกับเด็กก็แล้วแต่ให้ติ๊กจุดล่างนี่นะครับไม่ใช่วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กเราติ๊กตรงนี้นะครับต่อไปมาดูที่ตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับตรงนี้สำคัญนะครับฟ้าบนะครับตรงนี้มันจะมี2ช่องวิดีโอของฉันมีการโปรโมทแบบเสียค่าใช้จ่ายเช่นโฆษณาแฝงหรือการรับรองผลิตภัณฑ์ช่องที่2เพิ่มข้อความลงในวิดีโอเพื่อแจ้งให้ผู้ชมทราบถึงวิดีโอถึงการโปรโมทแบบเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้เราไม่ต้องทำอะไรนะครับ2ช่องนี้ทิ้งเลยนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้สำคัญนะครับต่อไปแท็กเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะโพสต์ใน YouTube โพสต์ใน Facebook นะครับเรื่องใส่แฮชแท็กเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะนั้นเราควรจะต้องใส่นะครับเน้นเลยครับเราควรจะต้องใส่นะครับอย่างเช่นเรื่องนี้เรื่องเราเที่ยวด้วยกันผมก็จะใส่เลยนะพิมพ์เลยนะครับเราไม่ต้องไปใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับแล้วกด Enter เห็นไหมมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยพอเรากด Enter ปุ๊บมันจะขึ้นเป็นแบบนี้แล้วก็มีรูปกากบาทข้างหลังอย่างนี้นะครับเราเที่ยวด้วยกันเราไปเที่ยวกันแล้วอะไรอีกก็สมมติ2 อย่างพอเดี๋ยวมันนานนะครับ
ต่อไปเลื่อนลงมาดูเรื่อยๆนะครับภาษาและคำบรรยายภาษาของเราเป็นภาษาไทยนะครับมีให้เลือกเต็มเลยเห็นไหมฮะเราก็ต้องเลือกภาษาไทยนะครับเนื้อหานี้ไม่เคยออกทางเนื้อหานี้ไม่เคยออกอากาศทางโทรทัศน์หรือในสหรัฐเลยเราก็ติ๊กตรงนี้เลยนะครับอย่างอื่นไม่ต้องไปดูเลยนะครับผมแนะนำเลยก็คือเนื้อหานี้ไม่เคยออกอากาศทางประเทศสหรัฐเลยวันที่บันทึกจำเป็นต้องใส่ไหมถ้าใส่ได้ก็ยิ่งดีนะครับใส่ไปเลยนะครับวันบันทึกวันที่14ใส่ได้นะครับตรงนี้สถานที่วิดีโอใส่ได้ไหมไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ก็ได้นะครับจริงๆแล้วไม่ต้องใส่หรอกครับสถานที่ก็คือโลเคชันนั่นเองนะครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับตรงนี้กดถูกอนุญาตนะครับกดถูกนะครับแล้วมาดูตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้ใบอนุญาต YouTube แบบมาตรฐานนะฮะเราใช้ตรงนี้นะครับการเผยแพร่มันไม่สามารถติ๊กได้เดี๋ยวเราไปทำทีหลังนะฮะแล้วก็มาดูหมวดหมู่การทำวิดีโอของเราเป็นหมวดหมู่อะไรการท่องเที่ยวบุคคลตลกขบขันความบันเทิงการศึกษาความรู้สัตว์เลี้ยงหรืออะไรเงี้ยเราก็ดูนะครับของเราจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวนะครับของผมเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวนะครับผมก็จะใช้ตรงนี้นะครับทีนี้มาดูความคิดเห็นและการกดชอบไม่ชอบนะครับตรงนี้สำคัญนะครับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดระงับความคิดเห็นที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสมระงับความคิดเห็นทั้งหมดเพื่อรอตรวจสอบปิดการแสดงความคิดเห็นนะวิดีโอไหนที่เราทำนะครับแล้วเราไม่อยากให้คนมาแสดงความคิดเห็นเลยนะครับก็คือไม่อยากให้มึงมาด่ากูอะไรพูดง่ายมันมีไอ้พวกเขาเรียกคีย์บอร์ดไอ้พวกเนี้ยไปเปิดดูอะไรหาอะไรก็ไปด่าเขาไปว่าเขาไอ้พวกเนี้ยนิสัยเสียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคิดว่าวิดีโอของเราแบบเนี้ยวิดีโอที่เราไปพูดเรื่องความรุนแรงเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่นะครับเราคิดว่าไม่อยากให้ใครเข้ามาคอมเมนต์เราก็ปิดการใช้งานเนี่ยมันมีตัวเลือกให้เลือก4ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราทำวิดีโอทั่วไปนะผมไม่ใช้ตัวเลือกที่2นะฮะระงับความคิดเห็นเอ้ยไม่ใช่ใช่ระงับความคิดเห็นที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสมนะครับเพื่อรอตรวจสอบนะครับกดไปเลยครับตรงนี้นะครับแล้วก็จัดเรียงตามช่องขวามือนี่ครับให้ใช้ความนิยมเลยตามความนิยมต่อไปก็ถัดไปตรงนี้การสร้างรายได้นะครับใครที่ยังไม่มีรายได้มันก็จะไม่มีให้เลือกนะครับอย่างผมมีการสร้างรายได้แล้วอนุญาตแล้วนะฮะผมก็กดเปิดแล้วก็จะลืมกดเสร็จสิ้นนี่ด้วยครับอีกทีนะครับต้องการสร้างรายได้นะครับวิดีโอใครที่เป็นวิดีโอมือใหม่นะครับมันจะไม่มีปุ่มนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับโอเคเลื่อนไปเลยจะเห็นว่าจุดดำๆประเภทของโฆษณานะครับมาดูนะครับโฆษณาซับซ้อนการผู้สนับสนุนโฆษณาแบบเพลย์ลิสต์ตรงนี้เราก็มีเพลย์ลิสต์นี่ว่าไอ้แบบดิสเพลย์อันนี้เราไม่ได้ใช้โฆษณาแบบข้ามได้กดถูกเลยโฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้ก็กดถูกไปเลยได้ทั้ง2อย่างนะครับเราเลือกนะครับตำแหน่งของวิดีโอก่อนวิดีโอจะเริ่มระหว่างเล่นวิดีโอหลังการเล่นวิดีโอจบก่อนการเล่นวิดีโอนะฮะอันนี้เรื่องก็คือโฆษณาที่เขาจะเข้ามาอยู่กับเราเนี่ยให้เขาขึ้นโฆษณามาก่อนนะครับแล้วเราลองดูที่ติ๊กได้อีกไหมแล้วก็หลังโฆษณาจบโฆษณาตอนท้ายเราก็ให้มีโฆษณาด้วยก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วโฆษณามีเยอะเกินไปเนี่ยคนดูวิดีโอของเราเนี่ยเขาจะเบื่อนะครับผมแนะนำให้ใช้ก่อนเริ่มเล่นดีที่สุดนะครับแล้วก็ก่อนหลังที่จะจบนะครับอันนี้ผมเลือก2อันนี้นะถัดไปครับเอาละครับตรงนี้นะครับเลื่อนไปเลยนะครับถ้าเราเปิดมาหน้านี้นะครับตรงนี้มีความสำคัญอีกหนึ่งจุดนะครับถ้าเราเลื่อนมาหน้านี้นะครับให้ดูตรงนี้เลื่อนมาให้สุดเลยครับจะเห็นว่าช่องแต่ละช่องเนี่ยเขามีความเหมาะสมของการโฆษณาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาพวกนี้เราไม่ต้องดูอะไรเลยครับนะครับเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ความรุนแรงอะไรนี้เราบอกไปเลยว่าไม่ใช่ทั้งหมดข้างต้นที่กล่าวมาจากนั้นเราก็ติ๊กถัดไปแล้วก็มาดูเพิ่มที่เอ็นสกรีนนี่นะครับถ้าใครที่ไม่มีวิดีโอเพื่อจะมาใส่เอ็นสกรีนนะครับก็ไม่ต้องกดตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับว่าตรงนี้ผมจะใส่เอ็นสกรีนนะครับก็ตอนนี้จะมาดูว่าจะเห็นว่าเอ็นสกรีนมันมีรูปแบบของการใส่นะครับเราก็จะเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อเอาวิดีโอเนี่ยมาใส่วิดีโออื่นๆนะครับเพราะว่าเอ็นสกรีนเนี่ยข้อดีของเอ็นสกรีนคือมันจะช่วยให้วิดีโอเนี่ยวิดีโออีกที่มันจะเล่นวิดีโอต่อไปนะครับจะเด้งขึ้นมานะครับเด้งขึ้นมาตามที่เราจะทำนะครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับสมมติว่าผมจะเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับเนี่ยครับเลือกวิดีโอที่ต้องการนะครับจากนั้นเราก็ไปเลือกวิดีโอเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยครับมาวางเราสามารถลากเลื่อนได้นะครับนี่นะครับจากนั้นเราก็ลองเพลย์เล่นได้นะครับเนี่ยเราลองเพลย์เล่นเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยเส้นสีดำๆมันวิ่งเห็นไหมครับจะวิ่งวิ่งวิ่งมันจะบอกว่ากี่วินาทีนะครับก่อนที่จะจบวิดีโอแล้วป๊อปอัพตัวเนี้ย
ไอวีโอตัวเล็กๆที่เราเอาวางไว้บนเอ็นสกรีนนะครับมันจะป๊อปอัพขึ้นมาแล้วเราสามารถดูวีโอต่อเนื่องได้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นวิธีการนะครับจากนั้นเราก็กดบันทึกจากนั้นเราก็กดถัดไปและตรงนี้นะครับตรงระดับการแชร์นะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามี3จุดนะครับให้เราเลือกสาธารณะเลยครับแล้วตรงนี้ตั้งเป็นวิดีโอเปิดตัวทันทีนี่หมายถึงว่าอะไรก็คือถ้าเราตั้งเป็นวิดีโอเปิดตัวทันทีเนี่ยวิดีโอของเราจะแสดงอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรฟีดของ YouTube เลยมันก็จะขึ้นมาเป็นวิดีโอเริ่มต้นเลยนะครับถ้าเราเปิด YouTube ไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นฟีดขึ้นมาเลยนะครับวิดีโอเนี้ยมันจะขึ้นฟีดมาเลยทุกคนก็จะเห็นได้ง่ายเพราะนั้นเป็นข้อดีนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับผมแนะนำให้ติ๊กถูกเลยนะครับติ๊กถูกไปเลยนะครับเราจะได้วิดีโอของเราจะได้ขึ้นจากนั้นเราก็กดเผยแพร่ครับและตรงนี้เนี่ยเผยแพร่นะครับมันจะให้เราแชร์ลิงก์ไปตามที่ต่างๆนะครับเราก็จะไม่แชร์นะครับเดี๋ยววิดีโอจะยาวเลยกดทิ้งเลยครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าวิดีโอขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับสังเกตว่าถ้าเราเอาเมาส์มาวางจะเห็นว่าเรามีสัญลักษณ์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมฮะนี่แล้วก็สัญลักษณ์ตัวลูกดอลลาร์นี่นะครับก็จะเกิดขึ้นมาให้เราเห็นนะครับแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เราจะเห็นเป็นรูปดอลลาร์สีเขียวเนี่ยเท่ากับว่าเราเปิดสร้างรายได้แล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการอัปโหลดวิดีโอเข้ามาใน YouTube แล้วก็การใส่หน้าปกเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับก็คงจะจบแค่นี้นะครับครับก็หวังว่าทุกๆคนคงเข้าใจวิธีการอัปโหลดวิดีโอลงใน YouTube นะครับแล้วก็การใส่หน้าปกนะครับการใส่หน้าปกคลิปนะครับเพราะฉะนั้นมีความสำคัญนะครับใครที่ยังไม่คล่องเรื่องของการแต่งภาพหรือว่าการใส่ตัวอักษรการถ่ายภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ไปศึกษาใน YouTube นะครับมันจะมีเยอะมากนะครับก็วันนี้วิดีโอนี้นะครับก็จบแค่นี้ยังไงก็เหมือนเดิมนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งก็ได้ครับจะได้มีการแจ้งเตือนมาเวลาผมทำวิดีโอใหม่ทุกคนจะได้เห็นมันแจ้งเตือนมานะครับโอเคครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับ